สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะตลาดประจําช่วงเย็นวันนี้นะครับอย่าลืมนะ f p Markets เขามีกลุ่มไลน์ให้นักงทุนได้เข้าร่วมแล้วนะครับใครที่สนใจก็หยิบโทราศัพท์ของท่านขึ้นมาสแกน q r c o d e ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับใครก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้นะครับ สวัสดีนักลงทุนครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเย็นวันนี้นะครับเรามาอัปเดตข่าวเศรษฐกิจกันสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาช่วงเวลา18นาฬิกาก็มีการประกาศในส่วนของตัวเลขอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินปอนด์นะครับผลปรากฏว่าธนาคารกลางอังกฤษมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เท่าเดิมนะครับแล้วก็คงในส่วนของตัวการเข้าซื้อสินทรัพย์ต่างๆไว้คงที่เท่าเดิมเหมือนกันนะครับในส่วนของคณะกรรมการ8ท่านยังให้มุมมองว่า จะยังไม่มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวอาตาัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใดาหายไปท่านหนึ่งนะครับท่านหนึ่งในที่นี้หมายความว่าเขาไม่ได้ออกเสียงนะครับทุกท่านแล้วก็ถ้าเป็นในประเด็นมุมมองเรื่องของการโหวตการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมีโหวต7ท่านให้เข้าซื้อต่อไปเรื่อยๆรื่อมีเพียงท่านเดียวซึ่งก็คือคุณชันเดอร์ที่บอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับการเข้าซื้อแสดงว่าเสียงเริ่มเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผลหนุนให้กับสกุลเงินปอนหน่อยเพราะแสดงว่าคุณชันเดอร์เริ่มมองแล้วว่า การเข้าซื้อสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยควรที่จะชะลอลงได้แล้วนะครับจะคล้ายๆกับมุมมองของเฟดหลายๆท่านที่เป็นอยู่ในขณะปัจจุบันนี้แต่ทีนี้บางคนก็จะถามต่อแล้วอ่าแล้วแบบนี้นี่มันจะส่งผลลบต่อสกุลเงินปอนด์เยอะหรือเปล่าครับเพราะถ้าดูจากกราฟจีเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาก็ต้องบอกกับนักทุนว่าตัวนี้จะยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายเท่าไหร่ในระยะยาวๆนะครับหลังจากนี้ก็คงจะต้องไปขึ้นอยู่กับการแข่งค่าอ่อนค่าของสกุลเงินยูเอสตาลาแล้วก็ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสกุลเงินปอนด์ต่อ ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลา18นาิ30นาทีนะครับประธานธนาคารกลางอังกฤษน่าจะาก,กำลังทำการถแถลงการอยู่กระผมได้ส่งลิงก์ให้กับพี่ๆนักลงทุนเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูการคอมเมนต์ของแผ่นถแถลงการเพิ่มเติมกันอีกสักนิดหนึ่งครับมีการปล่อยในส่วนของตัวเลขคาดการ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาด้วยนะครับอย่าง UK GDP คาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นแต่ระดับ5%ในไตรมาสที่2แต่ระดับ3%ในไตรมาสที่3และจะกลับไปแตะที่ระดับก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในไตรมาสที่4ปี2021นี้มองว่าการฟื้นตัวของเงินเฟอ้อต่างๆนะครับผมอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวเฉยๆและเงินเฟอ้อคาดการว่าเดี๋ยวก็จะมีการย้อนกลับลงมาสู่ระดับเป้าหมายที่2%นะครับนั่นหมายความว่าถ้ากลับ เข้าใกล้สู่เป้าหมายแล้วธนาคารกลางกีก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนมุมมองเรื่องของอัตราดอกเบี้ยก็เป็นได้นะครับอย่างไรก็ตามครับยังกล่าวว่ามีความไม่แน่นอนสูงนะครับเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นการซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆนะครับสภาพของนโยบายการเงินตรงนี้เราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับโดยภาพรวมถือว่าให้ระดับนิวทรัลคือกลาง สะมากกว่านะครับตอนนี้ถ้าเราไปดูกราฟ GDP ี e s เวสต์ดอลลาร์นะครับใน t ทม e เฟรมหนชั่วโมงเราจะสังเกตเห็นว่าเขายังคงวิ่งวนเวียนเป็นลักษณะไซ์เวย์อยู่นะทุกท่านเหมือนมีทั้งแรงเซลล์แล้วก็แรงบายเลยนะเมื่อสักครู่นี้ขึ้นไปทำไฮเจอเาประมาณ1.39461แล้วก็มีการย้อนกลับลงมานะครับแต่ที่ระดับ1 3 9019เป็นโลของแท่งปัจจุบันนี้เลยครับและนี่ก็คือการอัปเดตสถานะตลาดทั้งหมดนะครับน่าเสียดายจริงๆเลยวันนี้ทางสำนักข่าวนะครับไม่ได้ให้ในส่วนของตัวแนวรับแนวต้านทองคําผมมาเลยอย่างนั้นก็ตามถ้าเกิดว่าได้มาแล้วเดี๋ยวจะรีบอัปเดตให้กับที่พี่ทั้งชุนแล้วกันนะครับและนี่ก็คือการสรุปข,ข่าวสารทั้งหมดสวัสดีครับ